ือว่าห่างหายไปนานครับกับ Gaming Gear ของทาง Steel Series นะฮะเพราะว่าแน่นอนล่ะเขาออกโปรดักต์มาใหม่เราก็ทำการรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันไปหมดแล้วและตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังตกค้างอยู่และมาถึงเราเรียบร้อยแล้วกับนี่ Steel Series Sensei Wireless ตัวนี้ครับเป็นเมาส์แน่นอนละตรงตัวก็คือ Wireless ก็คือเมาส์ไร้สายนั่นเองนะตอนนี้เราวางโชว์ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบว่าพอดีกับตัวสินค้าเลยนะไม่มีกล่องที่แบบใหญ่เท่าท้าเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ตัวกล่องดีไซน์มาจะมีสีดำตัดกับสีส้มกล่องเขาเนี่ยจะทำมาเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังเมาส์หรือว่าแผ่นรองเมาส์ต่างๆนะก็จะมาสีเดียวกันในโทนดำส้มอย่างนี้โอเคด้านหน้าก็มีโลโก้ Steel Series พร้อมเขียนว่า Sensei Wireless อยู่ตรงกลางก็เป็นรูปของตัวสินค้ามุมด้านซ้ายจะมีเขียนไว้ว่ารองรับ Windows แล้วก็ของเครื่อง Mac นั่นเองถัดลงมาด้านล่างก็มีโลโก้อยู่แล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า The Master Unleashed ตรงนี้ Unleashed ก็แปลว่าการปลดปล่อยนะก็แน่นอนละไม่มีสายมันก็เหมือนแบบเราปลดปล่อยไปแล้วนะฮะไม่มีสายการใช้งานใดๆทั้งสิ้นมาดูด้านข้างกันด้านข้างตรงนี้เขาจะมีโลโก้เขียนว่าเป็น Wireless ตัวเมาส์เป็นแบบเลเซอร์ตัวเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นแบบเลเซอร์ปรับค่า CPI ได้สูงสุด 8,200 CPI และตรงนี้ก็เป็นคลิกได้30ล้านครั้งเป็นสวิตช์ของทาง Steel Series เองและตรงนี้ก็แบตเตอรี่รองรับการใช้งาน20ชั่วโมงด้วยกันและสุดท้าย1 millisecond response ครับก็เป็นการส่งสัญญาณของตัวเมาส์นั่นเองด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นรูปของตัวเมาส์นะด้านหลังก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆเป็นภาษาต่างๆด้วยนะก็มีนี่ Steel Series Software Engine 3ตัวนี้รองรับเวอร์ชันที่3เท่านั้นด้านล่างก็มีตัวฐานแล้วก็เมาส์ของ Sensei Wireless อยู่และสามารถเปลี่ยนไฟเนี่ยที่แสดงสถานะเนี่ยได้ 16.8 ล้านสีก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวพอเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกล่องบันเดิลอยู่1กล่องแล้วก็ตัวเมาส์แต่ว่าเราออกมาแล้วด้านบนก็จะเป็น USB cable เขาจะซ่อมไว้อยู่ตรงนี้นะเปิดออกมาก็จะเป็นตัวฐานเขาจะวางไว้อยู่ด้านในแต่ทีนี้เราออกมาแล้วตัวกล่องบันเดิลจะเรียกกล่องก็ไม่ได้นะเป็นกล่องแบบเป็นแบนเหมือนซองใส่เปิดออกมาปุ๊บพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานต่างๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ Steel Series ให้1แผ่นคู่มือการใช้งานผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะครับเพราะว่ามันก็มีวิธีการบอกใช้งานต่างๆอยู่นี่ว่าควรเสียบสายยังไงควรใช้งานยังไงโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันต้องบอกก่อนว่าเราสามารถใช้ได้แบบไวเลสหรือว่าต่อสายได้เรามาดูตัวสายกันก่อนตัวสายจะเป็นแบบ USB ตรงนี้สำหรับเสียบเข้าตัว PC ตัวสายจะเป็นแบบสายถักนี่สายทักยางแข็งๆหน่อยอีกหัวหนึ่งจะเป็นแบบไมโคร USB เรามาดูตัวฐานกันต่อซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราสามารถเสียบได้ทั้ง2แบบนะตัวฐานเนี่ยลักษณะการเสียบจะเสียบใช้งานแบบเช่นนี้นี่จะมีเขี้ยวของล็อกเขาอยู่ปุ๊บล็อกไปง่ายๆก็เวลาดึงก็สามารถดึงออกมาได้อย่างนี้แต่ถ้าเราเสียบกับตัวเมาส์เวลาเราเสียบกับตัวเมาส์เนี่ยจะเสียบลักษณะอย่างนี้ปุ๊บจะได้ยินเสียงดังกริ๊กคือจะไม่สามารถหลุดได้เพราะเขาจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้มาให้นี่1ตัวเราต้องกดแล้วก็ดึงออกผ่านไปแล้วเรื่องสายทีนี้เรามาดูตัวฐานกันตัวฐานเนี่ยจะมาแบบสี่เหลี่ยมดูความหนาของเขาก็จะหนาอยู่พอสมควรแล้วก็มีสโลปลงนิดนึงอย่างนี้ด้านหลังจะเป็นยางสำหรับยึดกับพื้นโต๊ะแล้วก็มีตัวคอนเน็กกับตัวเมาส์ก็จะมีอยู่ใต้เมาส์เหมือนกันนะด้านบนก็มีวัสดุที่แน่นหนามากเลยนะวัสดุเขาแล้วก็มีตัวนี้มันจะเห็นเป็นจุกเหมือนตัวชาร์จอยู่สำหรับสัมผัสไฟนั่นเองมีโลโก้ Steel Series อยู่ขอบตรงเนี้ยจะมีไฟ LED มาให้เราดูด้วยและเราสามารถตั้งได้ที่ Steel Series Software Engine ด้วยว่า
จะให้มีการบอกไฟค่าของไฟเนี่ยยังไงถ้าสีเขียวก็คือแบตเต็มสีแดงก็คือแบตจะหมดอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์อีกทีนึงนี่ครับพอเวลาเราเสียบไปแล้วก็จะมีไฟแสดงขึ้นมาเดี๋ยวเอามาวางเวลาชาร์จปุ๊บนี่เห็นไหมจะมีไฟขึ้นมาอันนี้คือสีเขียวคือแบตเต็มอยู่ออกมาก่อนผ่านไปกับตัวฐานตัวนี้คือตัวเมาส์เห็นแล้วว่าจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ก็จะมีตัวโลโก้ของ SteelSeries พร้อมกับตรงวีลเมาส์ด้านหน้าอันนี้เขาเซตมาเป็นสีส้มนะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ 16.8 ล้านสีเช่นกันนี่เราเอามาเปรียบเทียบกับตัวเซนเซแบบปกติแบบมีสายดีไซน์สโลปต่างๆคล้ายกันหมดเลยนี่ทั้งด้านข้างนะครับต่างๆอันนี้มีรอยถลอกไม่ต้องแปลกใจฮะใช้งานหนักโอเคเรามาดูกันต่อตัวเมาส์ไม่มีสายอย่างที่บอกก็มีดีไซน์คล้ายๆกันอย่างที่บอกไปแล้วด้านข้างก็จะมีเหมือนเป็นยางสำหรับกันลื่นเวลาเราจับวางนิ้วด้านข้างก็จะมีปุ่ม2ปุ่ม backward forward ทั้ง2ฝั่งนะฮะมี backward forward 2ฝั่งเลยก็สามารถเซตค่ามาโครได้ตัวนี้เนี่ยสามารถเซตค่ามาโครได้แบบทุกปุ่มเลยนะตัวนี้คลิกซ้ายคลิกขวานี่ตัวคลิกค่อนข้างจะนิ่มนะครับเป็นสวิตช์ของทาง SteelSeries เองตรงกลางก็มีการทำดีไซน์ออกมาได้สวยกว่านะสวยกว่าของเดิมนะอันเดิมจะโค้งๆมนๆแต่อันนี้จะแบบเป็นเหลี่ยมๆตรงกลางนี้สามารถกดได้มันจะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์คือเราสามารถตั้งค่าในโปรแกรมได้จะมีอยู่2โปรไฟล์ด้วยกันว่าเราจะใช้การเซตค่าเมาส์แบบไหนโปรไฟล์ที่1หรือโปรไฟล์ที่2นะทีนี้เรามาดูด้านใต้เมาส์กันด้านใต้เมาส์จะมีกราอยู่4จุดนี่อยู่ตรงนี้ค่อนข้างลื่นเลยนะที่ผมลองทดลองใช้ดูก็จะมีในส่วนของสีทองๆอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นจุดสำหรับสัมผัสกับฐานเพื่อชาร์จแบตนั่นเองตรงกลางก็เป็นเซ็นเซอร์แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวคอนเน็กต์สัญญาณนี่ก็เวลาใช้งานเราก็สามารถกดปุ่มตัวฐานแล้วก็ตัวเมาส์พร้อมกันนะแล้วมันจะจูนสัญญาณกันตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนี่เราเปิดไว้นี่เราปิดพอปิดก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงขึ้นมาเลื่อนขึ้นไปเปิดนะครับก็ประมาณนี้กับตัวเมาส์ทีนี้เรามารวมร่างให้ดูกันเวลาใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็ตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยแล้วก็วางไปนี่ก็ดูสวยงามเลยอีกแบบนึงนะเวลาใช้งานก็ออกมาหรือเพื่อนๆจะใช้แบบมีสายเสียบก็ได้ด้วยการทำงานอย่างที่เขาบอกไว้แล้วว่ารองรับการทำงานได้ถึง20ชั่วโมงแต่ในส่วนของ SteelSeries Software Engine ก็สามารถเซตได้อีกว่าเราจะใช้งานแบตเตอรี่แบบไหนจะใช้แบบเต็มที่เลยเต็มสตรีมไปเลยว่าเฮ้ยมีไฟแบบทุกอย่างมีการโชว์อะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูที่ซอฟต์แวร์กันเลยดีกว่าปะเอาละเรามาเริ่มดูจากฝั่งซ้ายก่อนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าบอททอป1ตรงนี้เขาจะมีตารางบอกมาให้เลยนี่ตรงนี้จะเป็นมาโครดิเตอร์ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบทดสอบมาโครนะว่าแบบจะเช็คยังไงเป็นการนับนั่นเองอันนี้เซฟไว้เราจะเซฟทำไมล่ะนี่มันเป็นการเซตมาโครนั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการตั้งค่ามาโครใช้งานการเล่นเกมก็มากดได้ทีนี้เรามาดูปุ่มกันตรงนี้เห็นไหมว่าเราคลิกไว้ที่ B1 ก็จะอยู่ที่บอททอม1เราสามารถคลิกได้เลยแล้วก็เลือกว่าจะให้ทำงานแบบไหนเป็นอะไรนั่นเองก็ได้หมดนะ B5 และด้านบนเนี่ยจะดูได้หมดเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่ก็เลือกเป็น B5 อย่างนี้นะครับใช้แทนสลับปุ่มอะไรเป็นมาโครเมาส์บอททอมคีย์บอร์ดบอททอมมีเดียบอททอมนะครับต่างๆทีนี้เรามาดูไฟกันตัวไฟนี้จะอยู่ B3 นะเราก็สามารถเซตได้นี่ปรับได้เลย 16.8 ล้านสีอย่างที่เขาบอกตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเป็น steady เปิดค้างไว้นะครับหรือว่าเป็นกระพริบหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่ก็คือจะโชว์ตามว่าไฟสีแดงก็คือแบตใกล้จะหมดนั่นเองหรือว่าเป็นสีเขียวก็คือแบตยังเต็มอยู่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราเซตไฟไว้สีอะไรดีสีแดงแล้วกันแวบโหดตรงนี้ก็เป็นแบบกระพริบว่าจะให้แบบเร็วช้ายังไงเป็น steady แล้วกันแดงไปแวบเห็นไหมว่าแดงแล้วแต่ตรงนี้ยังกระพริบอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปปรับด้านล่างกันปุ๊บเหมือนกันตรงโลโก้ตรงนี้อ่ะเป็นสีแดงด้วยเลยอ่ะนี่เป็นแดงแล้วนะปุ๊บ
แบบกระพริบแบบฟาสต์ด้วยก็คือเร็วโอเคเซฟก่อนนี่ให้เป็นแดงเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ตัวฐานเนี่ยเขาเซตมาให้แล้วว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เราอย่างที่บอกครับถ้าแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่ก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเริ่มอ่อนๆกลางๆจะเป็นสีเหลืองและถ้าใกล้หมดก็จะเป็นสีแดงง่ายๆเลยตามสไตล์หรือจะเป็นค้างเหมือนกันเซตไว้สีแดงนี่จะแดงอะไรนักหนาเนี่ยเป็นแดงหมดเลยมันแดงอมส้มๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าซอฟต์แวร์กันต่อตรงนี้จะเป็นการเซตโปรไฟล์อันที่1นี่ฮะค่า CPI สามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะนี่ 1,200 นี่ผมใช้800สามารถพิมพ์ได้เลยปึ๊บ800ปึ๊บไปตรงนี้เป็น 3,200ก็จะกดได้เปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้อย่างที่บอกไว้ต่อมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะใช้ได้อยู่ประมาณ 80% ตรงนี้เป็นบาลานซ์โหมด High Performance ก็จะลดในส่วนของแบตเตอรี่ลงไปอีกนะตรงนี้สามารถตั้งได้ว่า Sleep ก็คือจะปิดกี่นาทีตั้งไว้17นาทีอันนี้20นาทีแล้วจะตัดเองนี้เป็น Power Saveก็คือจะตัดในส่วนของค่าไฟต่างๆให้มันอ่อนลงหรือว่าจะมีการตัดที่เร็วขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์สมาร์ทโหมดนะครับอิลูมิเนตต่างๆตั้งไว้ออนก็คือในการตัดบางส่วนออกไปเพื่อให้แบตใช้งานได้นานขึ้นนี่อันนี้เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันจัดหนักไปเลยเอาละต่อมาในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเขาเรียกว่าเป็นสปีดคือเวลาเราสะบัดเมาส์อย่างเงี้ยมันจะเป็นอัตราการเร่งให้เรานั่นเองก็ใช้ธรรมดาไว้นะครับไม่ได้บิดอะไรมากมายตัวนี้ก็เป็นการปรับระดับของการยกเมาส์ความแรงของเซ็นเซอร์นั่นเองระดับ5ก็คือยกสูงหน่อยยกจากพื้นเราตั้งเป็นบาลานซ์3ละกันเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นการปรับตั้งค่าของการเลื้อยการเลื้อยของเมาส์ให้ดัดให้ตรงนี่แต่ว่าพอเวลาเอาไปเล่นจริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคือมันแปลกๆมากเวลาเราเล่นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมสะบัดขึ้นลงให้ดูนะลองดูตรงมือผมนี่อ่ะเดี๋ยวเท่าเดิมแต่บิดสุดปุ๊บเห็นนะมันจะพยายามตรงให้ผมอันนี้ค่า polling rate ก็สามารถปรับได้ถึง 1,000 เฮิรตซ์นะครับก็เซตไว้ค่าของผมคือ500ก็จะประมาณนี้กับ Steel Series Software Engine ครับเอาล่ะเรามาถึงช่วงสรุปกันแล้วตัว Sensei Wireless ตัวนี้เขาพูดมาว่ามันเป็นเมาส์ที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้งานได้จริงในที่นี้หมายความว่าคือเอาไปเล่นเกมได้จริงๆเอาไปแข่งขันได้นะฮะเพราะว่าในเรื่องของการดีเลย์หรือว่าการใช้งานเนี่ยที่ผมลองทดลองดูนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการเล่นเกมไม่มีอาการดีเลย์เลยคือไม่ต่างกับเมาส์ที่มีสายนั่นเองก็คือใช้งานได้ทั่วไปปกติเลยนะก็เอาไปเล่นเกมก็ดูจะเหมาะมือเหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวเซนเซอร์มาแล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรเพียงแค่เพื่อนๆนะครับก็จับมันบ่อยๆนั่นเองนะฮะใช้ความถนัดให้มันเล่นให้มันเคยชินนั่นเองก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็เล่นได้ดีแล้วก็ไม่มีอาการหลอนใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับการใช้งานแล้วก็เอาไปเล่นเกมก็ฝากไปด้วยครับกับ Steel Series Sensei Wireless ตัวนี้นะก็ในปัจจุบันตอนนี้ที่เรารีวิวก็มีขายแล้วล่ะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามชมได้ตามเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับของทาง Steel Series เขาเอาละฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมในส่วนของคอลัมน์ได้ที่ www.complete-tv.com นะครับในคอลัมน์เนี่ยผมได้มีการให้อวอร์ดนะฮะเหรียญรางวัลไว้ก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ว่าผมให้เหรียญอะไรไว้แล้วก็มีการใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงบ้างนะครับคุ้มค่าไหมกับการใช้งานก็เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทางทีมงานคอมพิวเตอร์ทีวีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการพรีวิวหรือว่ารีวิวสินค้าในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ